ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ DC3 ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่25กรกฎาคมพ.ศ. 2567มันคือสกูตเตอร์พรีเมียมสปอร์ตพิกัดเครื่องยนต์300cc ที่ได้เปิดตัวในราคาแบบช็อคไพรส์ไม่ถึง 100,000 บาทซึ่งได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยประกอบไปด้วย DC3 Standard เปิดราคาช็อคไพรส์ 94,800 บาทได้ส่วนลดไวเชอร์ช่วงเปิดตัว 6,000 บาทจากราคาปกติ 100,800 บาทมี2สีให้เลือกก็คือสีเทาและสีดำรุ่นที่2 DC3 Sport เปิดราคาช็อคไพรส์99,800 บาทได้ส่วนลดไวเชอร์ช่วงเปิดตัว 6,000 บาทจากราคาปกติ 105,800 บาทมี4สีให้เลือกก็คือสีขาวสีแดงสีเขียวและสีดำโดยมีจุดเพิ่มเติมที่เหนือกว่ารุ่นสแตนดาร์ดก็คือติดตั้งระบบ Traction Control System และมีช็อกอัพหลังแก๊สแบบมีซับแทงค์ของ YSS GPXประกาศราคาเดียวทั่วประเทศรับประกันเครื่องยนต์นานถึง3ปีหรือ 30,000 กิโลเมตรนับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX รถมอเตอร์ไซค์สัญชาติไทยที่ยังคงก้าวหน้าต่อไปและท้าทายทุกขีดจำกัดตามสโลแกนที่ว่า Dare to Challenge ไม่หยุดที่จะท้าทายเปิดตัวโมเดลใหม่ล่าสุด DC3 สะท้อนถึงการพัฒนาสู่ยุคใหม่ของ GPX บนเส้นทางที่ยาวนานมากกว่า10ปีกับยอดขายในประเทศกว่า 240,000 คันติดอันดับท็อป5ยอดขายสูงสุดในเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนอกจากนี้แล้วยังมีการส่งออกไปยังอีกกว่า10ประเทศเช่นมาเลเซียกัมพูชาไต้หวันกรีซและญี่ปุ่นเป็นต้นทางด้านคุณชัยยศร่วมใจพัฒนกุลผู้ก่อตั้งแบรนด์ GPX และกรรมการผู้จัดการบริษัท GP Sale and Marketing จำกัดได้กล่าวว่าDC3 คือการอัปเกรดในทุกมิติสู่ยุคใหม่ของ GPX กับการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นกว่าที่เคยมีมาสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาของ GPX เพื่อให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์ใหม่และพร้อมเติบโตไปอีกหนึ่งสเต็ปกับการขยายตัวสู่ตลาดในต่างประเทศต่อไปสำหรับ DC3 นั้นออกแบบโดยทีมงาน R&D ของคนไทยใน GPX ที่เคยฝากผลงานมาแล้วกับการคว้ารางวัลออกแบบดีเด่นจากประเทศญี่ปุ่นในรายการประกวด Good Design Award 2021หรือ G-Mark มาถึงวันนี้ DC3 รุ่นใหม่ GPX ให้นิยามมันว่า Racing Design ซึ่งก็หมายถึงสกูตเตอร์ในแบบสปอร์ตเรซซิ่งที่เห็นตัวจริงแล้วบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ามันโดดเด่นด้วยดีไซน์เส้นสายแบบสปอร์ตที่เร้าใจทุกมิติโดยเฉพาะดีไซน์ของไฟหน้าไฟท้ายที่โดดเด่นสะดุดตาโดยระบบไฟเป็นแบบ LED รอบคันไฟหน้า LED 6ดวงพร้อมไฟเลี้ยวแบบ built-in ในขณะที่ไฟท้ายและไฟเลี้ยวก็ built-in ในโคมเดียวกันให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งหน้าจอเรือนไมค์เป็นแบบ reverse LCD meter ดีไซน์ล้ำสมัยสปอร์ตเต็มพิกัดปรับเซตตั้งค่าหน้าจอได้ง่ายด้วยปุ่มโหมดทั้งปรับเซตทริปการเดินทางปรับระยะทางและปรับนาฬิกาได้ในส่วนของกุญแจเป็นแบบ keyless มาตรฐานกันฝุ่นกันน้ำระดับ IP67 ดีไซน์ตัวกุญแจแบบใหม่ให้อารมณ์สปอร์ตพร้อมฟังก์ชันเปิดปิดสัญญาณกันขโมยการล็อกและปลดล็อกตัวรถนอกจากนี้ยังมีระบบ immobilizer หรือระบบป้องกันการขโมยต้องใช้กุญแจที่มีรหัสตรงกับตัวรถจึงจะสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้กรณีที่แบตกุญแจ keyless หมดผู้ขับขี่สามารถสตาร์ทรถได้โดยนำกุญแจ keyless ไปแนบกับตำแหน่งที่อยู่บริเวณเหนือช่องเติมน้ำยาหล่อเย็นภายในช่องด้านหน้าฝั่งขวามือก็จะสามารถบิดสวิตช์สำหรับการใช้งานสตาร์ทรถได้หรืออาจใช้กุญแจสำรองที่ซ่อนอยู่ในกุญแจ keyless ก็สามารถใช้งานเพื่อบิดสวิตช์และสตาร์ทรถได้เช่นกันครับสำหรับถังน้ำมันของ DC3 ความจุ 10.3 ลิตรวางตำแหน่งไว้ตรงกลางตัวรถทำให้มีพื้นที่เก็บของใต้เบาะนั่งขนาดใหญ่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบนอกจากนี้แล้วยังมีการติดตั้งช่องฟาสต์ชาร์จ
USB Type C ซึ่งในยุคนี้ต้องการการชาร์จที่รวดเร็วเพื่อการติดต่อสื่อสารตลอดเวลาทั้งวันสำหรับ GPX DC3 The Upper Step พาชีวิตไปอีกสเต็ปนี่คือสโลแกนของรุ่นนี้ซึ่งทาง GPX ได้มีการติดตั้งเครื่องยนต์แบบสูบเดียว 278cc 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำหม้อน้ำอยู่ด้านหน้าตัวรถช่วยการระบายความร้อนเป็นไปอย่างดีเยี่ยมให้กำลังสูงสุด 24.1 แรงม้าที่ 8,250 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 24.5 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีให้พลังอัตราเร่งที่จัดจ้านทุกจังหวะของการขับขี่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและเร้าใจมันสามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า150กิโลเมตรต่อชั่วโมงช็อคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน37มิลลิเมตรช็อคอัพหลังคู่คอยสปริงถ้าเป็นรุ่นสปอร์ตจะติดตั้ง YSS ซับแทงค์มาให้รวมถึงติดตั้งระบบแทคชั่นคอนโทรลซิสเต็มที่เหนือกว่ารุ่นสแตนดาร์ดดิสเบรกหน้า2ลูกสูบขนาดจาน250มิลลิเมตรติดตั้ง ABS แบบ Dual Channel ส่วนดิสเบรกหลังขนาดจาน220มิลลิเมตรพร้อม ABS เช่นกันสำหรับการเปิดตัว DC3 ของ GPX ในครั้งนี้ก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันตั้งราคาแบบช็อคไพรส์ที่เหนือความคาดหมายรุ่นสแตนดาร์ดราคาพิเศษ 94,800 บาทรุ่นสปอร์ต 99,800 บาททั้ง2รุ่นไม่ถึง 100,000 บาทซึ่งเครื่องยนต์ 300cc บล็อกนี้มีใช้ในเวสป้ารุ่น GTS 300ที่เคยวางราคาไว้มากกว่า 200,000 บาทแต่ GPX สามารถกดราคาลงมาต่ำกว่า 100,000 บาทได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่านี่คือความจริงมารอดูครับว่า GPX จะสามารถสร้างยอดขายถล่มทลายได้มากน้อยเพียงใดเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ